สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูลักษณะการต่อวงจรตู้คอน sumer unit นะครับผมก็คือเราทำการต่อเข้ากับอาคารตึก3ชั้นนะครับผมอาคารเดี่ยวนะครับผม3ชั้นแล้วก็แต่ละชั้นนะครับผมก็คือเราจะแยกตู้คอน sumer unit นะครับแต่ละชั้นก็คือแต่ละตู้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก็คืออันนี้ผมพาเพื่อนต่อก็คือเป็นแบบลักษณะที่1นะครับผมเดี๋ยวก็คือผมจะพาเพื่อนต่อเป็น2แบบนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็คือเป็นแบบที่1นะครับแบบที่1ก็คือทางด้านซ้ายมือสุดนะครับผมอันนี้ผมก็กำหนดว่าเป็นมิเตอร์ของการไฟฟ้านะครับผมอันนี้ผมใช้ขนาดมิเตอร์ไฟ15วงเล็บ45แอมป์นะครับผมนะครับ15วงเล็บ45แอมป์แล้วเราก็จะมีตัวเมนเบรกเกอร์นะครับผมเมนเบรกเกอร์หลัก1ตัวนะครับมาคุมนะครับตัวคอน sumer unit ของเราอีกนะครับทั้ง3ใบเลยนะครับทั้ง3ชั้นเลยนะครับผมตัวเมนนี้ผมใช้เป็นขนาดเบรกเกอร์ขนาด50แอมป์นะครับผมขนาด50แอมป์แล้วแต่ละตู้นะครับทั้ง3ตู้นะครับอันนี้เราตัวเมนนะครับเราอาจจะใช้ตัวเมนขนาด40แอมป์นะครับผม40แอมป์ทั้ง3ตู้นะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นขนาด32แอมป์ทั้ง3ตู้ก็ได้นะครับผมแต่ใช้เป็น40แอมป์ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการต่อวงจรกันเลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือชั้นที่1นะครับตู้ที่1นะครับผมอันนี้ก็คือชั้นที่2อันนี้ก็คือชั้นที่3นะครับผมผมจะกำหนดให้เป็นตู้เมนหลักเลยก็คือชั้นที่อยู่ที่ชั้นที่1นะครับผมนะครับสายมิเตอร์นะครับผมก็คือสายเมนไฟนะครับที่มาจากเสาของการไฟฟ้านะครับผมนะครับเส้น L นะครับเส้นลายนะครับผมเราก็จะมาต่อเข้าด้านซ้ายของตัวเมนของมิเตอร์ไฟเลยนะครับผมอันนี้ผมสมมติว่าผมกำหนดว่าเป็น L นะครับเส้นลายเส้นมีไฟนะครับผมเราก็จะมาต่อเข้าทางด้านซ้ายมือสุดนะครับผมช่องที่1เลยนะครับผมนี่นะครับขนาดของสายนะครับผมจะใช้เป็นสาย THW นะครับขนาดที่เป็นทองแดงนะครับผม25สแควร์มิลนะครับตัวนี้นะครับผมผมใช้เป็น25สแควร์มิลแล้วกันนะครับแล้วก็นิวตันเดี๋ยวเราต่อนิวตันกันเลยนะครับผมผมก็จะใช้เป็นเส้นสีฟ้านะครับนิวตันแล้วก็จะเข้าช่องที่2นะครับผมของมิเตอร์นะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็คือนิวตันนะครับผมนิวตันนะครับแล้วก็เราต่อนิวตันต่อเลยแล้วกันนะครับผมในช่องที่3นะครับในช่องที่3ก็จะเป็นนิวตันนะครับผมนิวตันนี้นะครับที่ออกจากมิเตอร์ของการไฟฟ้านะครับผมเราก็จะวิ่งเข้ามาที่ตู้ใบแรกก่อนนะครับที่อยู่ชั้นที่1นะครับผมตามกฎหมายของการไฟฟ้าเราก็ต้องเอานิวตันมาเข้าที่บัตรบาร์ของกราวก่อนนะครับตู้แต่ละตู้นะครับผมตรงด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบัตรบาร์ของกราวนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรบาร์ของนิวตันนะครับผมก็คือทั้งเหมือนกันทั้ง3ตู้เลยนะครับผมเราก็จะมาต่อเข้าที่บัตรบาร์ของกราวของชั้นที่1ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเอามาทางด้านล่างแล้วกันนะครับนี่ก็คือเส้นนิวตันนะครับเส้นเมนนิวตันนะครับผมแล้วก็เอามาเข้าที่บัตรบาร์ของกราวนะครับผมอันนี้ก็คือบัตรบาร์ของกราวนะครับแล้วก็ออกจากบัตรบาร์ของกราวนะครับผมของชั้นที่1นะครับเห็นนะครับออกไปแล้วก็มาจ่ายเข้า
ตัวเมนเบเกอร์นะครับที่คุมที่จะเราจะเอาไปคุมทั้ง3ตู้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปที่เมนเบเกอร์นะครับผมขาเข้านะครับอันนี้ก็คือควายเอียนก็กำหนดอยู่ที่ทางด้านขวามือนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็ขาออกนะครับผมเราเอานิวตันขาออกเลยแล้วกันนะครับผมนิวตันขาออกเราก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับที่เป็นตัวคุมของชั้นที่1นะครับผมอันนี้เราก็ต่อที่ขาเข้าได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมขาเข้านะครับแล้วก็ขาออกนะครับผมจากตัวเมนเบเกอร์นะครับที่เป็นนิวตันเราก็จะพ่วงเข้ามาที่บัตบาร์ของนิวตันนะครับผมที่อยู่ทางด้านบนนะครับตรงจุดไหนก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็คือนิวตันนะครับต่อมานะครับผมไม่นั้นเราเดินนิวตันต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมผมก็จะใช้นิวตันนะครับเพิ่มสายนิวตันอีก1เส้นนะครับผมออกจากเมนเบเกอร์หลักเลยนะครับนะครับขาออกนะครับผมแล้วก็จัมป์ต่อจากตรงนี้นะครับอีก1จุดเลยนะครับผมก็มาเข้าที่เมนเบเกอร์นะครับผมของตู้ที่2นะครับก็ขึ้นไปด้านบนนะครับผมก็ต่อที่ขาเข้านะครับของเมนเบเกอร์นะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็ขาออกนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับผมก็พ่วงเข้าไปที่บัตบาร์ของนิวตันนะครับของตู้ที่2ชั้นที่2นะครับอันนี้นะครับผมแล้วก็ชั้นที่3ก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีก1เส้นในเมนเบเกอร์นะครับผมเมนเบเกอร์หลักเลยนะครับก็เพิ่มเข้าไปอีก1เส้นนะครับวิ่งตรงไปชั้นที่3นะครับผมก็ไปเข้าขาเข้าของเมนเบเกอร์ของชั้นที่3เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ขาออกนะครับนะครับผมอันนี้นะครับก็คือเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3ชั้นนะครับผมต่อมาแล้วก็มาเพิ่มเส้นลายกันก่อนนะครับผมเส้นลายนะครับที่ออกจากตัวมิเตอร์ไฟของการไฟฟ้านะครับผมก็จะเป็นทางด้านขวามือสุดเลยนะครับอันนี้นะครับเราก็จะมาต่อเข้าที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับตัวแรกเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็เข้าที่เมนเบเกอร์หลักเลยนะครับตัวแรกแล้วก็ขาออกนะครับผมขาออกเราก็จะมาต่อเข้าเมนเบเกอร์นะครับที่คุมชั้นที่1นะครับผมผมเอาออกมาด้านล่างเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อเข้าที่หัวเมนเบเกอร์นะครับผมอันนี้นะครับขาออกก็คือผมได้ทำการวาดนะครับที่เป็นบัตรบาทองแดงนะครับเชื่อมต่อระหว่างตัวเมนหลักนะครับผมตัวเมนแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับลูกสะกิดทุกลูกนะครับผมอันนี้ก็เท่ากับว่าเราก็พร้อมเอาออกไปใช้งานแล้วนะครับผมพร้อมออกไปใช้งานนะครับผมแล้วก็พ่วงเส้นลายกันต่อนะครับเข้าไปที่ตู้ที่2ชั้นที่2นะครับผมแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีก1เส้นนะครับก็คือออกจากตัวเมนเบเกอร์นะครับทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมมาทางด้านนี้นะครับผม
เพื่อนๆก็ตามผมทีละเส้นนะครับผมจะได้ไม่งงนะครับก็ขึ้นไปตู้ที่2นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตู้ที่3นะครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับออกจากตัวเป็นเบรกเกอร์หลักนะครับผมก็ต่อเข้าเมนเบรกเกอร์นะครับตัวที่3ชั้นที่3นะครับผมอันนี้นะครับอันนี้เราก็พร้อมที่จะออกไปใช้งานแล้วนะครับผมต่อมาก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือสายกราวนะครับผมสายเมนกราวนะครับสายกราวนะครับผมเราก็จะต่อสายเมนกราวหลักเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตู้ที่อยู่ชั้นที่1นะครับชั้นที่1นะครับผมอันนี้ก็คือผมวาดรูปไว้ตรงนี้นะครับผมก็คือหลักกราวนะครับหลักกราวนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นบัตรบาร์ของกราวนะครับเราก็จะต่อนะครับผมต่อสายนะครับจากบัตรบาร์ของกราวนะครับอันนี้ก็คือเป็นสายเมนกราวนะครับผมมาเข้าที่หลักกราวนะครับผมที่เราทำการตอกไว้ก็คือหลักกราวก็จะความยาวนะครับผมขนาด2เมตร40นะครับผมขนาด5ทับ8หรือ5หุ่นนะครับผมเราก็จะต่อเข้าที่หลักกราวนะครับอันนี้ก็คือสายเมนนะครับผมสายเมนกราวนะครับเดี๋ยวผมบอกขนาดสายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สายกราวนะครับผมสายกราวเราก็จะพ่วงจากที่เป็นเมนนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปจากตรงบัตรบาร์ของกราวชั้นที่1นะครับผมพ่วงไปใส่บัตรบาร์กราวนะครับของชั้นที่2ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเอามาทางด้านนี้นะครับสายเมนกราวนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็พ่วงนะครับผมจากบัตรบาร์กราวของชั้นที่2นะครับแล้วก็พ่วงขึ้นไปชั้นที่3นะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเราก็ใช้หลักกราวนะครับเพียงหลักเดียวได้เลยนะครับผมนะครับเพราะว่าก็คือตรงจุดนี้นะครับผมเราทำการพ่วงถึงกันทั้งหมดแล้วนะครับผมสายเมนกราวนะครับที่เราจะใช้ก็จะเป็นสายขนาดเบอร์16นะครับผมนะครับสายเมนกราวเส้นนี้นะครับผมสายที่ผมบอกเพื่อนๆก็คือที่เราต่อเข้ามาจากมิเตอร์ของการไฟฟ้านะครับผมเราก็จะใช้เป็นสายขนาดเบอร์25นะครับ25สแควร์เมนนะครับที่มาเข้าที่ตัวเมนเบรกเกอร์หลักตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็สายที่ออกจากตัวเมนเบรกเกอร์นะครับเมนเบรกเกอร์หลักนะครับที่มาเข้าภายในตู้คอนซูเมอร์ทั้ง3ตู้ที่เป็นสายเมนนะครับผมแล้วก็จะใช้ขนาดสายเบอร์16สแควร์มิลนะครับผมนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งเส้นลายและเส้นนิวตันนะครับก็จะเป็นเบอร์16สแควร์มิลนะครับแล้วก็เส้นเมนกราวนะครับผมนะครับที่เป็นเมนกราวทั้งหมดเลยตรงจุดนี้นะครับก็เป็นขนาด16สแควร์มิลเหมือนกันนะครับผมนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าเราก็พร้อมที่จะออกไปใช้งานแล้วนะครับผมตรงปลั๊กต่างๆนะครับที่ต่ออยู่ภายในอาคารของเรานะครับผมถ้าเป็นปลั๊กกราวนะครับเราก็ต่อสายกราวนะครับมาเข้าที่บัตรบาร์กราวของแต่ละชั้นได้เลยนะครับผมนะครับก็ต่อออกไปใช้งานได้เลยนะครับเส้นลายนะครับเส้นลายก็ต่อจากลูกสะกิดเบรกเกอร์นะครับแล้วก็นิวตันนะครับแล้วก็สามารถเอาออกไปใช้งานของแต่ละชั้นได้เลยนะครับผมแต่ว่าวงจรลักษณะการต่อที่เราต่อเข้าตัวเมนก็คือจะเป็นในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบที่1นะครับที่ผมพาเพื่อนต่อนี้นะครับผมก็จะผมจะพาเพื่อนต่อแบบ2ลักษณะนะครับผมเดี๋ยวในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเราค่อยมาเจอกันในคลิปที่2ในแบบที่2นะครับผม
ลักษณะการต่อวงจรตู้คอนซูเมอร์ในลักษณะนี้นะครับผมครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม